สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลฟ์นะคะวันนี้เช้านี้นะคะเราก็มารดน้ำยางนะคะยางพาราเนาะที่เราลง9เม็ดถุง9เม็ดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ติดตานะคะนี่นะคะก็คือที่เราลงเม็ดเอาไว้นะคะทุกคนคือโตแล้วก็ต้นน้ำตาลอันนี้ใกล้จะติดตาได้แล้วเนาะประมาณอีกเดือนนึงนะคะประมาณอีกเดือนนะคะก็จะติดตาได้แล้วจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศในการรดน้ำนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปในครั้งต่อไปจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็รดน้ำบำรุงแล้วก็รอให้ต้นเขาได้นะคะให้ต้นได้ติดตาได้นะคะก็จะติดตานะคะนี่ค่ะทั้งใบทั้งยอดนะคะกำลังสวยเลยเนาะนี่แล้วก็รดน้ำสองวันแล้วรดหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รอเวลาเนาะอันนี้เราจะรดประมาณ20นาทีนะคะ20นาทีเนาะกำหนดเวลาไว้นะคะเพราะว่าเรารดเป็นคือเรารดบ่อยนะคะก็คือ2วันรด2วันรดเนาะเราก็สามารถกำหนดเวลาได้ว่ากี่นาทีเราถึงจะรดแล้วก็เปลี่ยนประตูนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะในการรดน้ำเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเวียงสูงนะคะที่เรารดน้ำนะคะแล้วเดินไปอีกบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ที่ต้นยางที่เห็นใหญ่ๆตรงนี้นะคะตรงกลางเนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนนะคะเป็นต้นยางสวนที่เราปลูกเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นแปลงก้านะคะที่เรารดน้ำเตรียมอันนี้แปลงเนี่ยเราก็จะเป็นพันRIT 3904นะคะที่เพื่อนๆได้สั่งเอาไว้เนาะนี่จ้าคือบรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนนะคะเพราะว่าเรามีต้นยางที่เป็นสวนเนาะกำลังร่มแล้วนะคะถ้าคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์นะคะมาพูดมาคุยกับเจ๊ชงบ้างก็ได้นะคะหรือใครมีเทคนิคดีๆนะคะก็มาแนะนำเจ๊ชงก็ได้นะคะเจ๊ก็น้อมรับนะคะเอาเทคนิคนั้นมาใช้นะคะแล้วหัวคอมเมนต์ของใครนะคะที่เป็นคำถามที่เจ๊เอามาทำคลิปได้นะคะเจ๊ก็ขออนุญาตเพื่อนๆนะคะเอามาทำคลิปด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ลาด้วยบรรยากาศของการรดน้ำแบบนี้เลยจ้าก็คือตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่ายางสวนเราก็ได้กินด้วยนะคะตรงเนี้ยจะออกดียางสวนเพราะว่าเราได้รดน้ำตลอดทั้งปีนะคะ